ครบก็อยู่อาจารย์นานแล้วแหละอาจารย์ไม่ได้เอามากันมาให้ดูอยู่ที่ที่นั่งโต๊ะของอาจารย์นั่งโต๊ะก็ตั้งใจว่าวันที่มารับรับเปลี่ยนวันนั้นก็จะเอาบล็อกทำลายบอกอยู่กับอาจารย์ม้วนไว้อยู่กับอาจารย์เก็บไว้นานมากแล้วลูกศิษย์คนไหนมองเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแม่พระธรณีนี้คุณสมบัติของแม่พระธรณีถ้าพูดตามหลักแล้วแม่พระธรณีก็เป็นรองพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคือขออะไรได้หมดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันขออะไรได้หมดปรารถนาขออะไรได้หมดและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือแม่พระธรณีเป็นผู้ที่รวบรวมบุญทั้งหลายดูแลบุญทั้งหลายดูแลบุญทั้งหลายของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือผู้ดูแลเงินถ้าเปรียบเทียบก็คือประเทศอย่างประเทศไทยนี่ก็ธนาคารชาติหรือคลังที่จะรู้เลยว่าเงินมีมากมีน้อยสมควรจะให้ใครใครเดือดร้อนนี่มาขอกู้มาขอยืมนี่นะอย่างการกู้บุญก็คือการบุญบันสันกันกู้ได้กู้ไปเป็นหนี้บุญก็เหมือนไปเป็นหนี้ธนาคารกู้ได้แต่พอเวลาไม่ส่งคืนเวลาเข้าคืนนี้เจ็บหนักต้องส่งคืนครับมันอาจารย์ถึงไม่ให้พวกเรากู้บุญไม่ชอบให้พวกเราไปบนบานศาลก็ให้ขอเลยทำบุญแล้วก็ให้ขอเปิดบัญชีบุญทำบุญทุกครั้งบุญก็เข้าบัญชีก็ถอนออกมาใช้นั่งสมาธิก็ถอนออกมาใช้เหมือนมีเงินในธนาคารแล้วเราไม่ถอนออกมาใช้เราจะได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เพราะบุญก็เหมือนกันแม่พระธรณีอยู่ที่ไหนอยู่ในดินใต้ดินเวลาเราอยากใช้จ่ายของในโลกมนุษย์นี้เราเอากับแม่พระธรณีขอแม่พระธรณีแม่พระธรณีเคยคัดค้านไหมไม่สร้างบ้านสร้างเรือนขุดเจาะแม่พระธรณีไม่เคยขุดปลูกพืชปลูกผักแม่พระธรณีนี่เคยด่าเคยว่าเราไหมระเบิดหินระเบิดดินเอาทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินทองคำน้ำมันแก๊สเพชรดินจินดาขึ้นมาใช้แม่พ่อนี้เคยบ่นเคยว่าไหมไม่เคยว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำที่อยู่ใต้ดินที่แม่พ่อตอนนี้ดูแลนี้ใครมีสติใครมีปัญญาใครมีความรู้เอาออกมาใช้ได้หมดเลย
นที่ตัดสินให้หรือไม่ให้ดีหรือไม่ดีก็คือแม่พระธรณีถ้าเราเชื่อมกับแม่พระธรณีได้คุยกับแม่พระธรณีบอกท่านจุดธูปจุดเทียนนั่งสมาธิขอมันก็ง่ายไปกู้เงินที่ธนาคารไปคุยกับพนักงานกับเราคุยกับผู้จัดการนะถ้าผู้จัดการก็ตอบจบเลยจะได้ไม่ได้เสร็จเลยเรารู้เรื่องเลยกับเวลาไปคุยกับพนักงานเหมือนไปคุยกับพระภูมิเจ้าที่นะเราจะคุยกับใครดีใช่ผู้จัดการจบเลยเราจะรู้เลยผู้จัดการให้หรือไม่ให้แม่พอทีก็เหมือนผู้จัดการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิขอแม่พระธรณีช่วยเหลือเปิดบัญชีบุญบัญชีบุญนี้อาจารย์จะเปิดอยู่สองครั้งปีหนึ่งวันเกิดอาจารย์แล้วก็กระถิ่นใช่ไหมแล้วก็เบิกทำบุญบ่อยๆเบิกก็ใช้บ่อยๆมันก็สำเร็จง่ายเงินของเราอยู่ธนาคารเราไม่ถอนมาใช้มันไม่ได้ใช้นะเอามันก็อยู่นั่นแหละของเรามันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะเพราะฉะนั้นไอ้บุญตัวนี้นี่มันสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จะมีโชคจะมีเงินจะโชคดีจะทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จเหมือนลูกศิษย์ที่มาใหม่จากโคราชมาในถูกเลขถูกหวยถูกเบอร์ถูกอะไรเยอะแยะกันไปหมดนะชุดหลังมาจากโคราชอยู่ในศาลานอกศาลายกมือขึ้นไงหรือว่าอยู่ข้างนอกศาลาไม่ได้ในศาลาใช่ไหมอยู่ด้านหลังหน่อยนู่นๆยกมืออยู่หลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมกลุ่มโคราชเนี่ยมันถูกเอาได้เอาได้เอาอาจารย์หนูมานั่งก่อนกลุ่มโคราชทำไมหนูไม่ได้เท่ากับโคราชแล้วเราอ่ะไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านอยู่บ้านก็ต้องนั่งไม่ใช่มานั่งอยู่เฉพาะอยู่ที่วัดอยู่บ้านเขาก็นั่งอยู่บ้านเขาก็นั่งเขาก็ปฏิบัติเขาก็ได้นะแต่ได้เยอะไหมก็ไม่เยอะมันก็ได้แค่เงินหมื่นเงินแสนก็หลายคนที่เขาได้เงินล้านก็มีเยอะนะอย่างลูกศิษย์อาจารย์มาจากกรุงเทพเป็นคนเชียงภาคเหนือเชียงรายนี่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้ก็มาเมื่อคืนนี้ก็คุยกันอยู่ในศาลานอกศาลาไม่รู้นี่ในอ๋อใช่ไหมมาเนาะก็ใช้เวลาไม่นานนั่งแต่เขาก็นั่งนะวันพุธที่ผ่านมานี่ก็รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่อะไรโรงพักเนี่ยพระเราวัดเราไปสวดมนต์ทำบุญวันที่หนึ่งเมียเขาก็มานั่งจ้ะอะไรอ่ะสมาธิอยู่ที่นี่ตำรวจอยู่ที่นี่เนี่ยจะเก่งเรื่องโชคเรื่องเงินที่นี่จะทำให้มีเงินและมีโชคมีความสำเร็จในเรื่องงานทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองและมีโชคด้วยคือนโยบายของอาจารย์เป็นลูกศิษย์ต้องมีเงินต้องได้เงินก่อนคือมีเงินแล้วมันจะแก้ไขได้หมดแหละมีเงินเพราะเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าทุกวันนี้อยู่ทุกวันนี้เกิดมาเนี่ยอายุขนาดนี้ใช้เงินไหมจะเรียนหนังสือหรือไม่ได้เรียนจะเป็นคนต่างชาติก็ดีทุกคนโตขึ้นมาต้องใช้เงินมีไหมที่ใครเกิดขึ้นมาไม่ใช้เงินมีไหมก็เอาเงินเนี่ยไปแลกเอาไปซื้อเอา
เพราะถ้าเกิดมีเงินทีเดียวจบบางคนเรียนจบมานะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์สุดท้ายทำมาหากินต้องการเงินไหมถึงคนไม่เรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ตามสิ่งที่ทำมาหากินเนี่ยมันก็คือเงินไงถ้าเราอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้เราทำมาหากินประกอบอาชีพถ้าเรามีเงินมันจบเลยเงินนี่แหละใช้จ่ายชีวิตครอบครัวการดำรงชีวิตสุดท้ายเราก็มีเวลาที่จะทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสุขความสุขของเราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งสุขทางด้านจิตใจกับสุขทางด้านกายก็คือร่างกายสังขารอันนี้พูดถึงคารวาสนะสุขมันมีอยู่สองอย่างคือสุขทางด้านจิตใจก็คืออารมณ์ความรู้สึกทางด้านจิตใจแต่ถ้าเกิดเป็นพูดถึงเรื่องพระสุขทางด้านจิตใจก็คือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งนั่งสมาธิธรรมดาสองนั่งสมาธิวิปัสสนาอันนี้คือทะลุวิปัสสนามันมีเยอะนะวิปัสสนาเนี่ยรวมไปถึงฌานด้วยฌานแล้วก็ฌานสมาบัติส่วนสมาธินี่ก็คือนั่งเพื่อฝึกจิตให้สู่ความสงบอย่างเดียวแต่ของอาจารย์สอนพวกเรานี้เน้นไปถึงเรื่องฌานแต่ถ้าเกิดพระเขาก็ไม่ค่อยสอนกันหรอกเพราะมันเป็นคือพูดภาษาพระเขาบอกว่ามันเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นอภินิหารเดี๋ยวจะใช้ในทางผิดเพราะพระน่ะจะไม่ใช้ฤทธิ์ใช้เดชใช้อภินิหารคือจะนั่งให้เกิดความสงบสุขแล้วก็หลุดพ้นไม่กลับมาเกิดอีกนะทีนี้พวกเราอ่ะมันจำเป็นไหมต้องใช้ฤทธิ์ต้องใช้เดชต้องใช้ฌานจำเป็นเพราะอะไรเพราะเราต้องมีเงินไงพวกเราต้องมีโชคทำไมพวกเราอยู่ที่นี่ได้เงินได้โชคได้อะไรง่ายก็เพราะเรานั่งฌานตัวนี้บุญเนี่ยมันจะได้เยอะอานิสงส์พลังงานตัวนี้มันจะแรงกว่าปกติเพราะการนั่งสมาธิอย่างเดียวนี่คือการฝึกจิตฝึกความสงบอันนี้เราให้ฟังถ้าใครนั่งได้ถึงฌานก็ดีเข้าไปสู่ปฐมฌานได้ติดต่อกับแม่พระนี้เรียกพระแม่ธรณีขอเชื่อมโยงพระแม่ธรณีก็คือตัวนี้แหละใช่แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังกตังโรกับวิถูคือเรียกท่านมาถ้าท่านอยู่แล้วเนี่ยมารับฟังหน่อยนะอยู่กับข้าพเจ้ามารับฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอให้ท่านช่วยไอ้ตัวนี้ขอให้ท่านช่วยแต่มันมีอีกตัวหนึ่งเป็นคาถาบูชาแม่พระธรณีอันนี้คาถาบูชาแม่พระธรณีอันนี้ใครได้แม่พระธรณีไปแล้วก็ใครจะกราบไหว้บูชาบูชาได้อยู่ที่วัดนะก็ดีอยู่ที่บ้านตัวเองก็ดีเวลากราบไหว้มันก็มีคาถาอาจารย์ก็เอามาด้วยอยู่วันไหนเนี่ยพุธวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมานี้อาจารย์ก็ได้ไปทำพิธีให้กับประปามันรู้สึกว่าเป็นวันครบรอบของการก่อตั้งประปาหรือเปล่าใช่ไหมการก่อตั้งประปาเขาว่าแม่พระธรณีอาจารย์ก็ไปทำพิธีให้นะคาถาตัวนี้เป็นการไหว้แม่พระธรณีที่ไหว้กันเป็นจริงเป็นจังในประเทศไทยนี่มีอยู่ที่เดียวก็คือประปานครหลวงก็จะมีรูปแม่พระธรณีบีบมือผมนี่ว่าจริงๆจังคือระลึกนึกถึงแม่พระนี่คือน้ำแล้วมีอีกที่หนึ่งที่เขาไหว้กันแต่ก็ไหว้ตามที่ก็เวลาไปถึงก็ไหว้นะคือพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่ได้ไหว้เป็นจริงเป็นจังคือไหว้แต่ไหว้เป็นจริงเป็นจังมีที่เดียวคือประปรานครหลวงไหว้แม่ทอดนี่อันนี้เป็นคาถาบูชาแม่พระธรณีไม่ใช่เป็นการเรียกแม่พระธรณีหรือเชิญแม่พระธรณีให้มาให้ท่านลงมาหาเราให้ท่านมาอยู่กับเราแล้วเราขอจากท่านนั่งสมาธิขอจากท่านไอ้ตัวนี้คือ
ัวเรียกแม่พระธรณีที่ถามว่าท่านอยู่หรือยังท่านมาหรือยังท่านมาแล้วนี่ให้ท่านฟังหน่อยว่าข้าพเจ้าต้องการตรงนี้ต้องการอย่างนี้นะบุญที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยมันพอไหมที่จะขอตรงนี้ที่อาจารย์พวกเราพาพวกเราทำและเวลาอาจารย์นั่งช่วยนึกออกไหมเออนี่แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังกตังรูกับวิถูอยู่แล้วขอเบิกจะขึ้นนรกจะไปสวรรค์จะตีลังกาอยู่บนท้องฟ้านะหรืออยู่ใต้พิภพก็ต้องผ่านแม่พระธรณีพ่อแม่พระธรณีเขาเป็นผู้ดูแลบุญเช็คบุญเฮ้ยบุญเองต่ำกว่าเกณฑ์มีทางเดียวนึงติดคุกไอ้คุกของอีกโลกนึงก็คือนรกนั่นแหละอ้าวเฮ้ยบุญเยอะเนี่ยสบายเนี่ยเกินครึ่งสัก50กว่าพอดีพอดีไม่ได้ไปอะไรมากมายนักอ้าวไปโพสอยู่ตรงนี้โอ้อันนี้บุญเยอะเสวยสุขไปเลยไปคนที่เช็คให้เราคนที่ดูแลเรานะว่าเราเป็นยังไงแต่บางคนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทำอาหารกินทำบุญไปเรื่อยๆไม่เคยขอเลยจากแม่พระธรณีแต่แม่พระธรณีเขาก็จะดูเขาก็ดูอยู่ดีบางทีเจอปัญหาโอ้อุปสรรคครอบครัวเดือดร้อนวุ่นวายอันนั้นคือกรรมแต่แม่พระธรณีเขาก็จะดูเขาไม่ให้ตายหรอกพอถึงช่วงหนึ่งเขาก็เอามาให้เอาบุญมาให้ก็จะมีคนช่วยหรือมีคนอุปถัมภ์มีคนดึงขึ้นมานะซึ่งพวกเราบอกว่าโอ้โหโชคดีโอ้นี่โชคดีจังเลยอันนี้ฟลุกจังเลยจริงๆไม่ใช่ฟลุกของเรานั่นแหละเขาเอามาให้เรานะบุพกรรมนำให้มาเจอก็คือบุญซึ่งภาษาพระเรียกว่ากรรมเป็นกรรมดีที่มาเจอเคยเจอกันแล้วเคยมาช่วยกันก็เรียกว่าบุพกรรมนำให้มาเจอตัวเนี้ยผ่านแม่พระธรณีทั้งนั้นแหละอยู่ๆจะมาช่วยกันไม่เคยพึ่งพาอาศัยกันเป็นไปไม่ได้หรอกพอมาเจอกันแล้วไม่เคยพึ่งกันในภพชาติอดีตชาติหรือชาติใดๆก็ตามมาแป๊บเดียวก็หนีจากกันพึ่งกันไม่ได้แต่พอมาเจอกันแล้วแป๊บเดียวชีวิตดีขึ้นคนมาอยู่ดีขึ้นนั่นเคยพึ่งกันเคยช่วยเหลือกันจากภพชาติชาติบางคนอ่ะทำไมอ่ะต้องมามีโชคที่นี่มีโชคติดกันเลยติดกันเยอะอย่างกลุ่มโคราชนี่มาโอ้โหมันทำไมมันได้ตลอดได้ตลอดแล้วกลุ่มอื่นทำไมไม่ได้ก็มันเคยพึ่งกันเคยพึ่งกันเคยช่วยเหลือกันแม้กระทั่งรางวัลที่หนึ่งก็เหมือนกันมันจะมาเป็นของมันเองอยู่ที่นี่เองเพราะอะไรมันเคยช่วยกันรางวัลที่สองก็ดีสามก็ดีวันที่นี่จะถูกรางวัลเยอะและบ่อยมากจนทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติการถูกรางวัลการโชคดีตรงนี้แต่ก่อนโอ้โหตัวเป็นที่ฮือฮาก็ต้องพูดโอ้ยแต่ตัวนี้ปกติรู้เลยว่าถ้าใครอยากได้โชคอยากได้เรื่องนี้พวกหวยพวกเลขพวกเบอร์พวกลอตเตอรี่คุณต้องนั่งอย่างเดียวตอนนี้รู้แหละใครๆมาก็รู้แล้วต้องนั่งเพราะมันเกิดจากบุญเกิดจากบุญแม้กระทั่งการทำมาหากินค้าขายทำธุรกิจก็ต้องใช้บุญใช้บุญหมดนะครอบครัวทุกคนถ้าใครมาพึ่งบุญตรงนี้การนั่งฌานอย่างนี้สำเร็จหมดดีหมดนะไม่มีใครดังพลอยไม่มีใครแย่ลงเลยนะพูดถึงเรื่องความสำเร็จนะแม้กระทั่งการเจ็บป่วยนะป่วยไม่เป็นโรคอะไรที่รุนแรงมากนักก็สามารถนั่งสมาธิบรรเทาได้หมดเลยนะถามว่าตำรานี้เป็นของใครโอ้ไม่เกี่ยวอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ฝึกเรียนแล้วก็มาสอนสืบทอดอาจารย์ก็ใช้ตำรานี้ของพระพุทธเจ้า
ม่ใช่ตำราของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้แต่งเองนะไม่ได้แต่งเองไม่ได้สร้างขึ้นมาเองเป็นตำราเป็นของอาจารย์เป็นลัทธิหรือเป็นไม่ใช่ของพุทธเจ้าของศาสนาพุทธฝึกเรียนครูบาอาจารย์เยอะไหมเยอะมากเด็กที่ให้ความรู้และสามารถบอกอาจารย์ได้คนนั้นก็ถือว่าเป็นอาจารย์อาจารย์ไม่ได้มีอคติกับใครเลยยอมรับเลยโอ้โอเคเขาให้ความรู้ได้เขาก็เป็นอาจารย์เราได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายได้หมดนะเพราะอะไรเพราะอาจารย์ก็เคยท้าทายมาเยอะเพราะเรียนมาก็ชอบท้าคนนะคนที่เขาเก่งนะตอนหลังมาก็โดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำหนิว่าติเตียนเอาจนอยู่ล่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกหมอบลาบคาบปานหมาปานหมามันก็ต้องเจอบ้างแหละเรียนนะพอเรียนแล้วทีนี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ตำหนิเยอะว่าให้เยอะเหมือนกันทุกวันนี้ก็ปรับจากเคยชอบท้าชอบรองทุกวันนี้ไม่มีใครที่ให้ความรู้ได้เคารพนับถือนะนับถือไม่เหมือนเดิมถ้าสมัยหนุ่มๆอายุนู่นโอ้ไม่ได้เลยชอบประรองชอบท้านะอาจารย์เป็นคนแบบนี้แหละถ้าเก่งก็ยอมรับถ้าไม่เก่งเองยอมรับข้าเองต้องเป็นลูกศิษย์ข้าถ้าเก่งกว่าข้าเองเป็นอาจารย์จะพูดอย่างนี้เลยนี่คือนิสัยของอาจารย์ที่เป็นมาก่อนนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์จะมาเก่งเร็วๆนี้นะไม่ใช่นะคือฝึกตัวเองนะมีครั้งหนึ่งอยู่ที่อุดรป่าช้าสาธารณประโยชน์เนี่ยแถวนี้เข้าไปตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแล้วทางนั้นนี่นี่ก็มันเป็นหลุมศพก็ไปอยู่ในหลุมศพแหละใต้เทียนอยู่ข้างในนู่นน่ะสว่างเอาผ้าดำคุมไว้เพราะมันใกล้บ้านผ้าดำวางไว้ตอกไอ้ควนช้างไอ้ช้างเอาข้าวช้างเข้ามาก็พักไปพักใกล้ๆมาคุยกันเสียงดังก็โกรธเขาก็ไปท้าเขารู้สึกว่านี่อาจารย์เคยพูดให้ฟังอยู่ใน YouTube มีเคยอัดไว้อยู่ในแผ่นซีดีมีควานช้างเนี่ยไปท้านั่งสมาธิช้าเล่นเล่นของกันตกลงควานช้างตายใช่ตายก็เอาศพใส่รถไปส่งเขานะจริงๆเพื่อนเขานะที่มาด้วยกันก็อยากให้ไปแต่ไม่ไปก็ศพไปใส่โลงไปก็เอาเงินให้นะท้ากันก็มีเยอะนะอันนี้ตรงนี้เนี่ยมีในซีดีต้องไปฟังย้อนหลังเยอะอยู่ของอาจารย์ก่อนนั้นเป็นคนชอบรองชอบท้านะแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดุว่าด่าดาวนะอย่างหลวงตามหาบัวนี่ไปอยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ยไล่อาจารย์ออกจากวัดนะมันมีเทปมีซีดีเดี๋ยวด่าอาจารย์เป็นหมามาเห่ามาหอนอยู่นี่เทปก็มีมันมีม้วนธรรมะนะไปหาเอาเองฟังเอาที่ว่ามาเห่ามาหอนอยู่นี่ทำไมหนึ่งคืออาจารย์อะไรอาจารย์ก็ไปท้าแหละนี่ยอมรับเลยแหละท้าพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์จริงไหมเก่งจริงไหมอะไรทำนองนี้แหละนะด่าไล่ออกจากวัดอาจารย์ก็ยอมรับนะอาจารย์ทำอะไรก็ยอมรับก็เราไปทำเองไงแหละ
ป็นยังไงนะไปทำกับไปท้าทายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีนะอาจารย์เคยตำหนิลูกศิษย์เล่าให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์คนนั้นเป็นอย่างนี้ลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างนั้นนะพูดให้ลูกศิษย์ฟังนะบางคนลูกศิษย์ก็ฟังบางคนลูกศิษย์ก็ไม่ฟังบางคนลูกศิษย์ก็คิดว่าอาจารย์พูดเฉยๆบางทีสิ่งที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยถ้าเรานำไปใช้ไปปฏิบัติไปปรับตัวเองมันก็ดีอาจารย์ก็ยังปรับอาจารย์ก็ยังปรับนะปรับนะเพราะเราอยู่ในสังคมหมู่มากมีแต่พี่แต่น้องนะกัลยาณมิตรกันทั้งนั้นถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่นะเดียวกันพ่อเราก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เราก็เป็นพี่น้องกันทุกคนนั่นแหละเป็นพี่น้องกันทุกคนทำไมอาจารย์ถึงช่วยเหลือพวกเราถ้าเราย้อนนึกที่อาจารย์พูดก็แสดงว่าเราเคยพึ่งกันกับอาจารย์อาจารย์ก็อาจจะเคยพึ่งเราเราก็อาจจะเคยพึ่งอาจารย์ณเวลานี้ตรงนี้ที่นี่พวกเรามาพึ่งอาจารย์นะเพราะฉะนั้นนะพวกเรานะถ้าพูดถึงเรื่องตระกูลเราก็เป็นตระกูลเดียวกันอยู่ในสากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นเชื้อพระเราก็เป็นลูกหลานท่านเป็นเชื้อของท่านนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีมั่งแหละนะลูกมันจะเกเรต้องมีสักคนลูกมันจะเกเรลูกมันจะดีเด็กเราก็บอกกันเอาเตือนกันเอาปรับปรุงกันเอาแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลาเตือนก็อยากให้พวกเราได้ดีอยากให้พวกเราสมหวังหลายคนบอกอาจารย์หนูจะท้อแล้วพูดให้อาจารย์ฟังคิดว่าอาจารย์จะสงสารอาจารย์บอกท้อก็เรื่องของมึงถ้ามึงอยากได้มึงก็มามึงไม่อยากได้มึงก็ไม่อยากมาจะเอาอะไรเอาสันแข้งไหมอาจารย์บอกอาจารย์ไม่เคยง้อลูกศิษย์เพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเคยพึ่งกันนะยังไงอาจารย์ก็ต้องช่วยสำเร็จถ้าเราเคยเป็นลูกศิษย์กันเคยพึ่งกันยังไงก็สำเร็จแทบจะไม่มีเลยว่าไม่สำเร็จเพราะถามว่าอาจารย์จะง้ออาจารย์หนูจะท้อแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วท้อแล้วเนี่ยพอเรื่องของมึงไม่สนแต่ถ้าเกิดเองมาเองดีแน่เพราะอาจารย์จะไม่ง้อลูกศิษย์ไม่ง้อลูกศิษย์ถ้ามันไม่ใช่ลูกศิษย์ก็คือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดมันใช่มันอยู่โอ้มันดีแน่ชีวิตดีแน่เปลี่ยนแปลงแน่ทุกอย่างสำเร็จแน่นะเพราะฉะนั้นนะลูกศิษย์มีอะไรก็ให้บอกกันนะให้คุยกันเราเป็นลูกพ่อเดียวกันพ่อเราคือพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์อย่าโกรธกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่อาจารย์ก็จะบอกพูดและบรรยายถึงเรื่องอารมณ์ของสมาธิการพูดเล่ามาตั้งแต่ต้นจนขณะนี้เพื่อให้เราทราบว่าคนเรามีอยู่อารมณ์เดียวก็คืออารมณ์โกรธที่มันรุนแรงจนทำให้เราขาดสติความโมโหความโกรธพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบความโกรธนี่มาเฟีย
เบอร์หนึ่งมาเฟียเบอร์หนึ่งของสมาธิของฌานของฌานสมาบัติเป็นมาเฟียเลยก่อกวนทุกรูปแบบเอาทุกเรื่องเอาทุกช็อตไม่ปล่อยวางง่ายๆเนี่ยไอ้มาเฟียตัวเนี้ยคือความโกรธเพราะฉะนั้นนี่เวลาลูกศิษย์มารวมกันเยอะๆอารมณ์คนไม่เหมือนกันหรอกมันดีใจเสียใจนะอารมณ์คนไม่เหมือนกันควบคุมยากควบคุมยากยังไงนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราก็ได้ยินทุกครั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ยินพระก็เทศทุกครั้งตลอดบอกตลอดเวลาเนี่ยลืมตาพูดคุยทำมาหากินคุยกันสนุกสนานเนี่ยสมองและจิตมันคิดเรื่องอื่นไหมคิดเรื่องอื่นไหมคุยกันก็คุยกันคิดถึงเรื่องคุยสนุกก็คิดถึงเรื่องสนุกใช่ไหมปรึกษาหารืองานก็คิดถึงเรื่องงานใช่ไหมแต่ร้องพอหลับตาลงสิมันคิดทุกเรื่องคิดทุกช็อตหายใจเข้าออกตลอดมีแต่เรื่องและมีแต่ปัญหานี่คือเรื่องจริงไงไม่เชื่อลองหลับดูสิสักนาทีเดียวนี่พอนาทีที่สองปุ๊บทุกเรื่องเลยเรื่องลูกก็มีเรื่องงานก็มีเรื่องสามีก็มีเรื่องภรรยาก็มีโอ้เรื่องเงินที่ก็มีแต่เรื่องที่มีเยอะที่สุดคืออะไรเสียใจเสียใจเหตุสาเหตุทำให้เสียใจมันก็มีหลายเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียใจเอาทุกช็อตทุกเม็ดเลยลูกสามีภรรยาทำมาหากินการเงินขาดทุนคนโกงคนด่าคนว่าขบวนการเสียใจมาเฟียตรงนี้โอ้โหมันเล่นงานตลอดตลอดลองหลับตานะเอาพากันหลับตาลงพิสูจน์แป๊บเดียวนะเอาสักหนึ่งนาทีได้หนึ่งทีอ่ะลองใครไม่คิดคนนั้นน่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ละเพราะอะไรเพราะอาจารย์ก็คิดเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็คิดถ้าเกิดใครไม่คิดไม่มียิ่งเรื่องความโกรธเรื่องสามีภรรยาเรื่องเป็นหนี้นะโอ้โหพอหลับตาปุ๊บเท่านั้นนะมันมืดความมืดเข้ามาปัญหาเกิดทันทีเลยนี่คือจิตไอ้ตัวมาเฟียตัวนี้เพราะถ้าใครเป็นนะนั่งให้มันเป็นนะจะสอนวิธีแก้ไขมันมีวิธีแก้ไขวิธีแก้ไขทำไมมันถึงเกิดเพราะอะไรเพราะมันคือมาเฟียไงมันคือตัวกกตัวกกวนไงถ้างั้นน่ะพระพุทธเจ้าคงไม่เรียกมันมาเฟียหรอกเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรียกมันว่าอะไรนะพยามารหรือตัวอุปะเออพระพุทธเจ้าแต่งตั้งให้มันเป็นพยามารมันคือมาเฟียมั้ยล่ะพยาเออนั่นไงพยามารนะถ้าใครไม่เจอพยามารเนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่คนเองไม่ใช่คนแน่เองไม่ใช่มนุษย์แน่นอนถ้าไม่มีพยามารนะถ้าไม่มีตัวอุปสรรคนะถ้าไม่มีตัวมาเฟียนะหลับตาลงทุกคนครับแล้วเราก็จะรู้ความจริงว่ามาเฟียมันก่อกวนเราจริงไหมถ้ามันก่อกวนนะเฉยให้มันก่อกวนอย่างนั้นแหละคือดูมันก่อกวนเขาเรียกว่าดูจิตนี่กำลังจะสอนวิธีแก้แล้วนะให้มันก่อกวนเรานะมาเฟียนะมาเฟียทางจิตวิญญาณนะมาเฟียทางศาสนาการฝึกจิตนี่ตัวความโกรธความโกรธนี่แหละมาเฟียตัวจริงไอ้ความคิดเวลาไม่นั่งเวลาไม่เงียบเวลาไม่สงบเวลาไม่หลับตามันไม่นึกคุยกับเพื่อนก็นึกถึงเรื่องเพื่อนคุยกับงานก็นึกถึงเรื่องงานนะสนุกหยอกล้อกันก็คุยไปแต่พอหลับตามันมืดเท่านั้นแหละโอ้ยเจ้าพระคุณเลยไม่รู้เรื่องอะไรถมมาเทมาทับมาเยอะนะ
ไอ้ที่มันคิดเพราะอะไรเพราะเราอ่ะกำลังจะหาวิธีต่อต้านมันไม่ให้มันเกิดนะแต่การต่อต้านอย่างนี้อ่ะมันไม่เป็นประโยชน์เพราะประโยชน์ของมันจริงๆคือการเดินปัญญาแต่ถ้าเกิดเราคอยตามนะมันก็จะคิดเรื่อยไปเรื่อยนะบางคนนอนคิดได้ทั้งคืนเลยนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับตื่นขึ้นมานี่ปวดหัวเลยกลายเป็นโรคเครียดเพราะอะไรเพราะเราตามมันไงโดนมาเฟียมันคุกคามก็เลยตามมันยอมมันน่ะยอมให้มาเฟียมันคุกคามเรายอมให้มาเฟียมันข่มขู่เรายอมให้มาเฟียมันนะมาบงการเราสุดท้ายมันก็ไปตามมันน่ะนะไปตามความโกรธไปตามความโมโหเนี่ยไอ้ตัวมาเฟียมันควบคุมเรานะพอเราคิดพอเรานึกตามมันไปเรื่อยทีนี้มันก็ไม่หลับนะกลายเป็นว่าสมองเราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนพอสมองมันทำงานกลางวันกลางคืนมันล้าสิพอมันล้าเสร็จปุ๊บเป็นยังไงจิตมันก็ไม่สงบป่วยทางจิตก็คืออะไรครับก็คือเป็นโรคอะไรอ่ะไม่เกรนมั่งโรคเครียดมั่งสุดท้ายโรคไม่เกรนและโรคเครียดเอาไม่อยู่นะเส้นเลือดในสมองแตกโอ้โหพิการเลยแขนขาเดินไม่ได้เป็นง่อยเนี่ยมาเฟียมันก่อกวนเรามาเฟียทางจิตวิญญาณทางสมาธินะพระพุทธเจ้าเรียกพยามารหรือว่าอุปสรรคเนี่ยตัวเนี้ยพอมันนึกนะนะมันหลอกล่อเราให้เราคิดนะดูมันคิดลองดูมันคิดมันคิดอะไรก็ดูมันไปเรื่อยเฉยดูมันไปเรื่อยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลาบรรยายพระปัญญาบรรยายเวลามันกระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างก็ปล่อยให้มันกระโดดโลดเต้นดูมันดูจิตคือดูจิตพอมันเหนื่อยปุ๊บมันจะหยุดโอ้ถ้าใครไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ฝึกอารมณ์มันไม่เหนื่อยง่ายๆนะไอ้จิตบางคนนอนทุกคืนไม่หลับทุกคืนนะสว่างทุกคืนหน้าในซี่เซียวในตัวนี่ตื่นขึ้นมาสั่นเลยนะเพราะสมองมันทำงานตลอดสมองกับตัวนี้มันก็มาจากจิตหัวใจอารมณ์ส่งไปที่สมองสมองทำงานสุดท้ายสมองมันเออเร่อเพราะสมองเออเร่อปุ๊บป่วยสิกลายเป็นโรคเครียดนะกลายเป็นโรคเครียดไปกลายเป็นโรคไมเกรนสมองไม่ทำงานสมองเออเร่อถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์จะพังละถ้าเครื่องยนต์พังรถมันใช้งานไม่ได้ถ้าสมองมันพังอะร่างกายก็ใช้งานไม่ได้พวกเส้นเลือดตีพวกเส้นเลือดแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมวันจะหยุดมาเฟียได้อย่างไรมาเฟียทางอารมณ์หยุดตัวกดได้อย่างไรเห็นไหมนี่อันดับแรกสมาธิหยุดอารมณ์ก็คือดูลมหายใจลมหายใจมีทั้งหมด8ชนิดเราลองดูลมเข้าลมออกไม่พูดไม่บ่นไม่ภาวนาจับลมตัวเดียวลองจับลมตัวเดียวครับคนเราอ่ะถ้ามีที่ยึดติดสักอย่างจิตมันจะไม่ไปไหนเหมือนผักบุ้งเอาไม้มามันก็จะเลื้อยตามไม้เกาะไม้จิตก็เหมือนกันถ้าให้มันมีที่เกาะนะให้มีที่เกาะไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยมันจะเกาะทันทีเลยนี่ลมนี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเพราะร่างกายของมนุษย์นี่ต
ต้องการอย่างเดียวเลยอยู่อย่างเดียวก็คือลมเพราะมนุษย์นี่ขาดลมไม่ได้อดอะไรอดได้อาหารอดได้อดหลับอดนอนอดกินข้าวกินเหล้ากินยาอดบุหรี่นะอดเนื้อนะอดผักอดอะไรทุกอย่างอดได้แต่ใครอดหายใจตายตายเพราะฉะนั้นเอาลมหายใจนี่เข้าออกจับดูมันเข้ามันออกที่เขาบอกพิจารณาดูลมหายใจนี่คือการกำจัดมาเฟียเบื้องต้นลมมีที่ยึดละมาเฟียคุกคามไม่ได้ละเขาเรียกว่าเริ่มมีที่พึ่งละนะเริ่มมีที่พึ่งมาเฟียมันก็รู้ละทีนี้ไม่ให้มันคิดเราต้องมีตัวยึดติดตัวยึดติดก็คืออะไรครับดูลมสัมผัสดูลมสัมผัสมันสัมผัสตรงไหนตรงปลายจมูกตรงปากถ้ามันสัมผัสไม่ได้ลองหลับตาลงเอามือมาใส่ตรงปลายจมูกนี่แล้วเราก็จะรู้สึกเลยป่ะเออลมมันผ่านมือจากนั้นรู้ว่าลมผ่านมือเสร็จปุ๊บเอามือออกให้มันลมผ่านอะไรครับริมฝีปากไอ้ตัวนี้คือตัวเกาะให้มันเกาะตรงนี้ให้มันยึดตรงนี้ไว้มาเฟียมันก็จะได้ไม่มายุ่งมีที่พึ่งละตอนนี้นะเรามีที่พึ่งมีที่พึ่งมาช่วยละมาเฟียมันก็จะเริ่มก่อกวนเราอีกละทีนี้เริ่มมาเบียดเบียนเราอีกละเริ่มมาหาเรื่องอีกละมึงมีที่เกาะกูใช่ไหมมันก็จะถามละที่มันก็เริ่มคิดอีกละถ้านั่งได้สักพักพอเริ่มคิดอีกปุ๊บดูการเคลื่อนไหวของลมสิมันเคลื่อนไหวยังไงมันเข้าถึงไหนเข้าถึงปลายจมูกเข้าถึงเพดานไหมเพดานตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเพดานสมองเพราะพอถึงเพดานสมองปุ๊บมันลมมันจะม้วนนะม้วนลงมาที่ไหนครับที่คอพยายามตามถ้ามันยังมาก่อกวนอีกตามลมอีกตามลมไหมเลยจนถึงไหนโอ้ถึงลิ้นปีนแล้วก็ตามลมออกมาเรื่อยๆพอเรามีที่เกาะมีที่ยึดมันโอ้โหมีที่หลบละไอ้ตัวนี้ไอ้มารมันก็ไม่เข้ามาก่อเกิดแล้วมันก็จะทิ้งเราไปอ่ะถ้าเราเผลอเมื่อใดปุ๊บมาเฟียเริ่มอีกแล้วก็เกาะใหม่นี่คือฝึกจิตนะฝึกอารมณ์ไม่ให้มาเฟียมันมาหาเรื่องเราไม่ให้พญามารมาหาเรื่องเราไม่ให้ตัวอุปสรรคมาหาเรื่องเราลองทำอย่างนี้ก่อนนี่คือเบื้องต้นนี่คือเบื้องต้นนะพระพุทธเจ้าบอกเลยนะนะตัวอุปสรรคตัวพญามารนะทำให้เราเกิดมีความทุกข์ทางจิตนี่ไอ้ตัวนี้อันดับแรกดูลมก่อนการเคลื่อนไหวของลมพอเรามีตัวนี้มายึดเกาะแล้วไอ้ตัวโกรธมันไม่มานะทีนี้ตัวโกรธไม่มาปุ๊บอุ้ยสมองมันเลยโล่งนะสมองมันเริ่มเบานะท้ายทอยเรานี่เริ่มอะไรครับโอ้มีความสุขท้ายทอยเราจากมันหนักมันปวดมันล้ารู้สึกนิ่งและเบามีความสุขมากเลยครับสมองหยุดการทำงานเหมือนเครื่องยนต์น่ะมันโอ้โหขับมาทั้งวันทั้งคืนพอยังฝืนขับอีกรถวิ่งไม่ออกนี่ก็เหมือนกันสมองมันจะวิ่งไม่ออกแล้วทำงานจะไม่ได้แล้วต้องให้มันหยุดมั้งพักสมองมั้งสมองตัวนี้พอมันโดนพักปุ๊บโอ้โหสุขที่สุดเกิดมาในชาตินี้ยังไม่เคยพบเคยเจอเลยเมื่อจิตมันโดนพักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิเราสามารถกำหนดจิตได้สักหนึ่งนาทีนี่มีความสุขเท่ากับโอ้โหเป็นหนึ่งปีได้บุญเยอะเพราะอะไรเพราะตัวนี้แหละเนี่ยสมองมันหยุดเขาเรียกว่าปิดสวิตช์สมองก่อนที่จะไปถึงปิดสวิตช์สมองนี้ต้องค่อยๆฝึกทีละชนิดทีละชิ้นทีละอย่างไปจนกว่าเราเก่งถึงว่าปิดสวิตช์สมองได้เหมือนเราปิดไฟอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดไฟได้แสดงว่าเราควบคุมไฟได้สมองก็เหมือนกันต้องค่อยๆทำ
เมื่อทำเก่งแล้วเราก็ปิดสมองปุ๊บหลับไปเลยไม่คิดสมองก็ไม่มีเออร์เลอร์สมองก็ไม่ปวดหัวนี่ก็ไม่มีโรคไมเกรนนะความคิดความอ่านสมองก็เฉียวฉลาดนะร่างกายก็แข็งแรงไม่เก็บไม่ป่วยเพราะฉะนั้นวันนี้เอาตรงนี้ดูลมหายใจเข้าออกก่อนกำจัดมาเฟียอารมณ์กำจัดไอ้ตัวคุกคามทำให้เรามีความทุกข์เพราะถ้าเราตามลมได้นะความโกรธมันก็ไม่มาเกาะเรามันก็ไม่มายุ่งกับเราพอไม่มายุ่งกับเราเสร็จปุ๊บจิตเราเริ่มมีความสุขครับสุขจริงๆลองดูนะดีกว่าพักจิตดีกว่าพักจิตพักจิตคือสงบไม่คิดไม่นึกไม่บ่นไม่ภาวนาแต่ตัวนี้พอมันหยุดปุ๊บโอ้โหคือสุดยอดของจิตเลยสุดยอดของจิตแค่1นาทีแค่2นาทีโอ้โหเหมือนร่างกายได้พักมา1ปีเลยทำไมอ่ะคนที่นั่งฌานซึ่งหยุดตรงนี้ได้จึงมีหน้าตาผ่องใสไม่ค่อยแก่นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไม่เหี่ยวไม่ย่นที่เราบอกว่าพระศีลจับหน้าตาผ่องใสนี่ตัวนี้แหละทำเลยไม่ต้องมองหน้าอาจารย์เดี๋ยวก้านคอหลับตาลงไม่ต้องมายิ้มให้แสดงว่าแอบดูอาจารย์นี่ไม่ยิ้มเฉยนะไม่ใช่ดาราหลับตาลงนะหลับทั้งสองตาไม่ต้องมาหลีตาเดี๋ยวก้านคอมาจอบเบิ้งเห็นยังนี่โมเมนต์ให้จอบที่นี่นี่ให้เฮ็ดอารมณ์นะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะอารมณ์จับตรงนี้นะผ่อนคลายครับนี่ไอ้ตัวมาเฟียนี่ตัวโกรธนี่ร้ายนักตามลมนะตามได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะไม่ต้องตามไม่ต้องฝืนนะเท่าไรเท่านั้นค่อยๆฝึกทีนี้พอจิตมันมีที่ยึดนะมาเฟียมันไม่มาหรอกมีเราก็เรียกว่ามีคนคุ้มนะคุ้มมีคนป้องกันเราละนะมีที่พึ่งละนะมีลูกพี่ละมีลูกพี่ดูแลเราละพอมีลูกพี่ดูแลสบายใจได้เลยสบายใจได้นะนะมันก็ไม่กล้าทำเราหรอกแล้วมีที่เกาะแล้วมีที่กำบังแล้วมีที่กำบังแล้วนี่เห็นไหมพอมันไม่คิดพอมันไม่นึกนะไม่นึกเรื่องอะไรเลยนะโอ้ยตัวเรานี่เบาเลยเหมือนนั่งบนสำลีเหมือนตัวเราลอยขึ้นเลยนี่ไงเขาบอกนั่งแล้วมันไม่มีรู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดเห็นไหมเพราะจิตมันไม่ได้รับอารมณ์ของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เบาสิมันก็เบาเลยเห็นไหมเบาเลยนิ่งเลยเห็นไหมนี่แหละสอนเทคนิคให้ไม่มีคนสอนเดี๋ยวจะสอนให้เบาสบายเลยและไอ้คนปิดสวิตช์ตรงนี้เป็นนะหยุดตรงนี้เป็นนะโอ้ยเรียนหนังสือเก่งมากเลยความจำเนี่ยไม่รู้มันเอามาจากไหนนึกได้หมดย้อนได้หมดอะไรได้หมดซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าจนสามารถระลึกชาติได้คือมันย้อนไปนึกได้หมดทุกภพทุกชาติคือฝึกตัวนี้แหละครับฝึกตัวนี้แหละย้อนไปได้นะไม่ใช่คนมีบุญมีวาสนาเกิดจากการฝึกครับนะเราก็มาลีเดินถอยหลังวันเดินถอยหลังถอยไปโอ้โหมันก็เห็นไปเรื่อยถอยไปก็เห็นไปเรื่อยมันจำได้หมดเลยจำได้หมดความจำแม่นจำได้หมดทุกอย่างเลยเห็นไหมจำได้หมดทุกอย่างนะ
จำได้หมดทุกอย่างเนี่ยมันลีกับมันถอยหลังกับจำได้หมดทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวนะนี่แหละครับฝึกจิตฝึกสมาธิเขาเรียกว่าดูภพชาติได้เลยย้อนนะใครเก่งๆดูภพดูชาตินะบางคนบอกโอ้โหเห็นเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่เยอะแยะไปหมดนะถ้าเราอ่ะสามารถถอยหลังได้นะเราก็กำหนดไปหน้าได้รู้เลยครับเหตุการณ์ล่วงหน้าคืออะไรเป็นอะไรยังไงเนี่ยเกิดจากตัวนี้หมดมันไม่ใช่จากบุญใช่วาสนาอะไรหรอกนะบุญเก่าบุญใหม่มีไม่มีบุญเก่าก็มีบุญใหม่ก็มีแต่มันเกิดจากการฝึกฝนนี่แหละเห็นได้หมดรู้หมดแต่บางอย่างรู้แล้วมันก็พูดไม่ได้นะบอกไม่ได้แต่สามารถชี้แนะแนวทางได้ว่าเออต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะควรเดินต่ออย่างนั้นควรเดินต่ออย่างนี้นะมันถึงจะสำเร็จนะไม่ใช่ว่าจะไปบอกให้หมดได้นะมันก็มีข้อห้ามอยู่แต่ทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกนะครับฝึกทั้งนั้นนะฝึกทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้านี่ตั้งฉายาให้เลยนะมาเฟียแห่งจิตนะมาเฟียแห่งจิตพยามารอุปสรรคคอยก่อกวนเรื่องจิตนี่แหละไอ้ตัวที่ทำให้เกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์คือความโกรธเนี่ยตัวหัวหน้ามาเฟียเลยโกรธตัวโกรธนะหัวหน้ามาเฟียไอ้ตัวมาเฟียนี่แหละคือลูกน้องมันมันให้ลูกน้องมันไปจัดการไปจัดการไปก่อกวนไปสร้างเรื่องสร้างปัญหานี่มาเฟียแต่หัวหน้ามาเฟียมีตัวเดียวเลยคือโกรธซึ่งพุทธเจ้าบอกว่านี่คือตัวทุกข์ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี่สุดยอดเลยของการทุกข์ทางใจคือตัวโกรธนี่แหละหัวหน้ามาเฟียโดยตรงชอบสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราปวดหัววุ่นวายเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไมเกรนเป็นโรคเครียดนะเก็บป่วยทางจิตยังไม่พอทำให้เก็บป่วยทางร่างกายทุกทางใจแล้วก็ต้องทุกทางกายด้วยตามมานะทำให้เราป่วยนะครับนะเกาะลมหายใจไปเรื่อยสบายสบายวันนี้เราจะนั่งแบบสบายเลยมีความสุขมากเพราะอะไรครับเครื่องยนต์มันได้หยุดสมองหยุดการทำงานจิตนิ่งเหมือนนั่งแล้วก็ตัวเราลอยจากพื้นเลยเหมือนไม่ได้นั่งที่พื้นเลยเบาก่อนนุ่นอีกทั้งน้ำหนักตั้ง70 80กิโล40 50โลคนแต่ละคนแต่พอเวลานั่งแล้วมันเบาไงมันเหมือนลมอ่ะเพราะการพิจารณาลมจับที่ลมปุ๊บตัวเราก็จะจิตมันก็เหมือนไปกับลมเลยเพราะตัวเราจะเบาเลยครับเบาไปเลยเบานิ่งสบายเลยเดี๋ยวพอฝึกตัวนี้เก่งๆนะเดี๋ยวจะพาถอยหลังไปนะไปดูนะพอถอยหลังเก่งแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างหน้านะไปดูข้างหน้านะเอาทีละอย่างเอาให้มันเบาก่อนให้สมองมันไม่เออร์เรอให้มีความจำดีมีสติดีมีปัญญาดีนะไม่ได้หยุดไม่ได้พักสักทีเกิดมาในชีวิตนี้พอมาได้หยุดได้พักปุ๊บโอ้ยมีความสุขที่สุดเกิดมาในชาตินี้คิดว่าไม่มีอะไรอีกแล้วเท่ากับความสุขทางจิตนะทุกสิ่งทุกอย่างเจอมาเป็น20 30ปี40 50ปีแต่พอจิตมีความสุขเท่านั้นนั่นคือสุขของสุขสุดยอด
นะของการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละสุขจริงๆนะพระที่บวชต้องการมากสงบทางจิตมีความสุขเรื่องจิตใฝ่ฝันที่สุดที่ฝึกมาวันนี้บอกเทคนิคให้พระยังไม่ได้บอกเลยนะมันต้องฝึกตามสเต็ปต้องฝึกตามสเต็ปนี่เขาเรียกว่าเรานะเกินฝึกข้ามขั้นจริงๆมันต้องไล่ไปทีละลมอ่ะลมหายใจมันมีทั้งหมด8ลมหายใจนี่ลมหายใจนี่เรายังไม่ได้พิจารณาลมหายใจที่1เลยนะแค่จับลมการเคลื่อนไหวของลมเท่านั้นเองเรายังมีความสุขถึงขนาดนี้จิตของเรายังนิ่งถึงขนาดนี้มันจะสุดยอดขนาดไหนคนส่วนใหญ่มีแต่ฟังแล้วก็บอกเอาไปทำเองไม่มีคนพาทำไงมันก็เลยทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้อันนี้บอกแล้วก็พาทำด้วยมันจะได้ทำได้และแปลกนะใครฝึกเรื่องลมตัวนี้ได้นะโอ้ยผิวนี่หน้าตานี่อ่อนเลยล่ะลดไปเลยเยอะและการเจ็บป่วยนะแทบจะไม่มีเลยเล็กๆในน้อยพวกอะไรพวกความดงความดันพวกนี้นี่ไม่ได้กินเลยเพราะอะไรเส้นเลือดมันโอ้โหไหลเวียนสะดวกโรคเครียดนะหายนี่แหละฝึกนะฝึกแบบนี้คือรักษาโรคเครียดโรคไมเกรนใครเป็นไมเกรนกินยาไม่หายหายใครนอนไม่หลับฝึกตัวนี้แป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีป๊อกหลับไปเลยเนี่ยมันสุขมันสบายนะเขาบอกว่านั่งสมาธิถ้าเกิดใครนั่งได้นะนอนมา2วันก็ยังไม่เท่ากับนั่งสมาธิแค่10นาทีนั่งแค่5นาทีนี่นอนมาคืนนึงก็ยังไม่สู้ทัก5นาทีเพราะอะไรเพราะจิตสงบสมองหยุดการทำงานจิตหยุดการทำงานมันโล่งมันเบาไปหมดเฮ้ยโล่งเบาไปหมดเลยนะคนที่ป่วยนะโอ้ยคนที่ป่วยเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าได้ฝึกตัวนี้เนี่ยโอ้ยหายเร็วหายเป็นปิดทิ้งเลยเพราะมะเร็งนี่มันเกี่ยวเนื่องกับเลือดกับน้ำเหลืองโอ้ยถ้าเลือดเราดีน้ำเหลืองเราดีนี่เกิดมาในชีวิตนี้นี่นะถูกรางวัลที่10ครั้งก็ยังไม่พอเพราะร่างกายแข็งแรงไงแข็งแรงมีความสุขจิตมีความสุขดูลมเข้าลมออกครับตามลมเข้าตามลมออกอย่างเดียวพอวันนี้เนี่ยนะเอาอย่างนี้ก่อนฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวสอนไปเรื่อยสอนไปเรื่อยสอนให้เก่งไปเลยนะเงินก็เอาโชคก็เอานะร่างกายก็เอาทุกอย่างนะลูกศิษย์อาจารย์ออสเอาหมดจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นสิครับนะเราพวกเราเป็นยังไงมั่งเบาไหมเบาไหมโอ้เห็นไหมมันไม่มีคนพาทำคนพาทำอย่างนี้มีน้อยนะคนจะทำแบบนี้มีน้อยทีนี้อยากให้มันลึกกว่านี้ไหมอยากให้มันนิ่งกว่านี้ไหมอยากไหมตอนนี้เราเริ่มเบาแล้วใช่ไหมใครเริ่มเบายกมือขึ้นหน่อยมันโอเกินครึ่งโอเกินครึ่งศาลาไอ้คนที่ไม่ยกก็แล้วแต่ชะตากรรมมันก็แล้วกันทีนี้ใครเคยยกของเคยยกน้ำหนักเห็นไหมเวลายกของยกน้ำหนักอันที่มันหนักปุ๊บเนี่ยเรากั้นลมหายใจไหมกั้นไหมเออเวลากั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันมีแรงไหมมีพละกำลังไหมเออมันออกมาจากจิตพลังจิตเรารองหลับตาอย่างนี้นะเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนดูลมหายใจเข้า
คนที่ทํายังไม่ได้เอามืออย่างนี้ก่อนเราจะจับเราจะจับอารมณ์ได้ว่าอารมณ์มันผ่านที่นิ้วมือใช่ไหมครับถ้าจับตรงนี้ได้แล้วนะก็มาเริ่มอีกหลับตาลงแล้วถ้าเรารู้ว่าจับตรงนี้จับได้ตรงนี้นะถ้าจับได้ปุ๊บก็หยุดอีกจากนั้นเป็นขั้นที่3หายใจเข้าดูลมมันจะขึ้นตรงนี้นะหายใจยาวๆลึกๆแรงๆแล้วลมมันจะมีเพดานนะเขาเรียกว่าเพดานสมองเพดานเพลาเขาเขียนในตำราของสมาธิเพลาหมายถึงว่าตรงนี้มันจะมีกั้นไว้นะข้างบนเนี่ยตรงนี้กระโหลกตรงนี้มันจะเป็นสมองที่เขามันอยู่ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นกระโหลกใช่ไหมเพดานตรงนี้เนี่ยมันจะปึ๊บตรงนี้ลองดูสิลมมันจะชนตรงนี้รู้สึกมันจะเหมือนแป๊บแป๊บแป๊บได้สดชื่นไหมลองดูนะนั่นแหละมันชนเส้นประสาทและสมองใช่ไหมใครเคยสำลักน้ำมั่งอาบน้ำสำลักกินนะน้ำเข้าจมูกเขาเนี่ยมันชนที่ไหนตรงนี้นะใช่ไหมสมองตรงนี้ใช่ไหมลมก็เหมือนกันลองทำให้มันชนเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยลองหายใจให้มันชนสัก3ครั้งสิแล้วลืมตาขึ้นปุ๊บเราจะรู้สึกโล่งและสบายไหมลองดูสิใครทำแล้วโล่งและสบายปุ๊บลืมตาขึ้นครับแล้วจะสอนต่ออีกต้องทำทีละสเต็ปต้องพาทำนะบอกให้ไปทำที่บ้านมันทำไม่ได้หรอกเหมือนเลขนี่แหละเลขนี่ให้โจทย์เลขไปให้มันทำเนี่ยครูไม่สอนทำแล้วเด็กมันจะทำได้ที่ไหนอ่ะถูกไหมมันต้องสอนทำต้องพาทำมันจะทำได้ใครทำแล้วมันชนสมองมั้ยลืมตายกมือขึ้นจะได้เช็คแล้วคนที่ไม่นั่นน่ะทำได้หรือไม่ได้พวกนั้นน่ะไม่ได้ยกอ่ะหรือว่าเลือกเป็นอีแอบทำพอทำได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บให้มันชนแล้วก็ให้มันลงมาที่นี่ครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะมันจะเป็นล่องนะใครที่เรียนแพทย์เรียนอะไรเป็นพยาบาลเป็นหมอต้องแล้วมันจะมีตรงนี้คอนะให้ลงมาตรงนี้ครับแล้วพยายามให้มันถึงตรงนี้มันจะลงนะชึบชนที่มันจะลงแต่ถ้าเกิดใครสังเกตดีๆมันจะชนตรงนี้เลยนะแปลกนะถ้าลมมันชนตรงนี้รู้สึกสดชื่นจริงๆสมองน่ะถ้าได้รับออกซิเจนน่ะมันจะสดเพราะฉะนั้นน่ะต้องหายใจอ่ะเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เป็นหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นนักกีฬาเลยถ้าเกิดหายใจแรงๆแล้วออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วสดกับปีกะอันนี้ก็เช่นเดียวกันร่างกายเรานั่งสมาธิเราก็ต้องการออกซิเพราะฉะนั้นการหายใจยาวๆดึงเข้ามาชนตรงนี้ทำให้ออกซิเจนตรงนี้มันเลี้ยงแล้วแล้วจากนั้นนะลมมันก็จะม้วนเพราะตรงนี้มันคือท่อไงท่อลงมาที่นี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับสังเกตเวลาเราสำลักน้ำปุ๊บมันขึ้นทั้งข้างบนและลงมาครั้งแล้วก็สุดท้ายนะถ้าจะเห็นชัดเจนที่สุดสำลักอาหารโอ้โหมันถึงไหนครับที่นี่ปุ๊บมันลงมาที่หลอดลมตรงนี้ไหมเจ็บไหมเพราะฉะนั้นทำเหมือนกันกับสำลักอาหารแต่จับที่ลมหายใจนะขึ้นมานี่ให้มาถึงนี่ไอ้ตัวนี้นะสมองไม่มีคิดจิตคิดลบไม่มีตัวมารตัวพยามารนะรับรองไม่มีทางเกาะเราได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราตามลมอันนี้ฝึกแค่ลมนะแล้วต่อไปนะยังมีทั้งหมด8ลมนะลมหายใจ8ลมมี1ลมหายใจยาวลมหายใจลมหายใจลึกลมหายใจลมหายใจลมหายใจสุดท้ายลมหายใจละอันนั้นเราจะเข้าฌานวันนี้เราจะเอารมตรงนี้เพื่อให้กำจัดมาเฟียอารมณ์ก็คือตัวอุปสรรคตัวพยาครับลงมาที่นี่นะครับแล้วก็
้ามันตามลมหายใจออกได้ก็ตามถ้าตามออกไม่ได้ไม่ต้องตามปล่อยมันไปก่อนเพราะบางทีคนเรากั้นลมหายใจไม่ค่อยได้เท่ากันเพราะบางทีคนเรากั้นลมหายใจได้น้อยคนกั้นลมหายใจได้มากก็ตามฝึกอย่างนี้นะครับอีกสักประมาณสัก2นาทีจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่ฌานนั่งเอาเงินเอาโชคอีกแต่ตอนนี้เราต้องฝึกอารมณ์ก่อนฝึกจิตก่อนกำจัดมาเฟียก่อนเพราะให้ไปฝึกเองมันฝึกไม่ได้หรอกต้องพาฝึกนะครับพร้อมยังเดี๋ยวอาจารย์ทำเป็นตัวอย่างนะครับดูตรงนี้นะครับหายใจเข้ายาวๆแต่อย่าแรงนะอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้นี่คือเอาออกซิเจนสำหรับนักกีฬาที่เขาฝึกกันเป็นทหารเป็นตำรวจที่เขาถ้าหายใจอย่างนี้ได้ไหมได้ลองหายใจสิมันจะชนตรงนี้นะหายใจชนไหมเพดานสมองอ่ะเขาเรียกถูกไหมสดชื่นไหมอันนี้ไม่เอาพอมันจะกระตุ้นให้เรามันจะตื่นตัวไงแต่เราต้องการอารมณ์ทางสมาธิเราจะไปกระตุ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราก็ทำปกติยาวๆได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่าฝืนตัวเองถ้าฝืนตัวเองแล้วนะมันจะไม่เป็นสมาธินะครับบางคนมันออกเร็วบ่ออกช้าตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นก่อนเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นฝึกนะครับอ่ะ1 2 3เริ่มได้ครับครับได้ครับจะเบาครับจะเบาจะโล่งนะรักษาโรคไมเกรนเนี่ยรักษาโรคเครียดนะครับหายเลยนะและใครเป็นภูมิแพ้เลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีฝึกตัวนี้ครับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายสดชื่นนะจะทุเราลงเรื่อยๆนะครับใครเป็นภูมิแพ้บอกได้เลยไม่ต้องไปกินยาใครนอนไม่หลับไม่ต้องไปกินยาใครเป็นโรคเครียดไม่ต้องไปกินยาใครเป็นไมเกรนไม่ต้องกินยาครับฝึกตัวนี้จบเลยครับใครเป็นมะเร็งนะเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายฝึกตัวนี้ครับเลือดดีลมดีนอนหลับสบายร่างกายแข็งแรงมากครับเหมือนกับจะไม่ป่วยเลยนะหายเลยนะเอากันเต็มๆเอากันทุกเม็ดเอากันทุกช็อตทุกขั้นตอนเลยให้ละเอียดนะเอา2นาทีนะเอา2นาทีจากนั้นอาจารย์จะพาพวกเราเข้าสู่ฌานแล้วก็นั่งดึงความสำเร็จครับนะพอเก่งแล้วเดี๋ยวจะพาถอยหลังไปเที่ยวกันเที่ยวทางจิตไปดูซินรกสวรรค์เป็นยังไงใครเป็นสาวนะเป็นผู้หญิงอยากสวยอยากงามนะฝึกตัวนี้เลยครับโอ้ยหน้าตานี่ไม่ต้องห่วงเลยใครเป็นฝ้าเยอะๆเป็นสิวเยอะๆฝึกตัวนี้นะเพราะอะไรเพราะมันจะนอนหลับง่ายเลือดลมดีนะสุขภาพก็แข็งแรงนะครับฝึกตัวนี้แหละนะสินจับหน้าตาผ่องใสเลยThank you.
อ้าวค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้ครับเป็นยังไงรู้สึกโล่งเบาไหมเบาไหมสบายไหมตัวนี้นี่อาจารย์ใช้ฝึกก่อนที่จะสมัยก่อนมันมีศาลาอยู่นู่นอยู่ที่เขาตรงนั้นน่ะยังไม่ได้ย้ายขึ้นมาอาจารย์มาใหม่ๆลูกศิษย์อาจารย์ก็มีน้อยอาจารย์พาไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าน่าจะตายกันหมดแล้วมั้งหรือไม่มีแล้วหรือมีใครอยู่ใครเคยไปเที่ยวบ้างนี่ใช่มั้ยยกมือซิมีมั้ยอ๋อนู่น1อันนี้2นี่3 4 5 6 7อ๋อรุ่นเก่าๆนะพาไปเที่ยวนรกคือใช้ตัวนี้แหละครับแต่ถ้าคนนั่งไม่ได้อาจารย์ให้นอนกำหนดลมอย่างนี้ให้นอนแล้วอาจารย์ใช้สมาธิของอาจารย์จิตของอาจารย์ดึงเข้าไปพวกนี้ได้ไปเที่ยวหมดละที่ยกมือจริงๆอันนี้ไปได้จริงเราพาเขาเอาจิตเข้าไปแต่ตัวคนก็ยังบางคนนั่งไม่ได้ไม่เคยฝึกมาอาจารย์ให้นอนนอนทำลมอย่างนี้แหละนี่พอมันทำลมอย่างนี้เสร็จปุ๊บลมมันมีที่เกาะตรงนี้จิตมันไม่คิดอะไรเลยนะพออาจารย์ไปดึงจิตไปปุ๊บมันก็ไปกับอาจารย์เลยไปอาจารย์เลยพวกนี้ได้ไปเที่ยวนั่นคือหลอกลูกศิษย์เข้าวัดแต่ก่อนนะหลอกลูกศิษย์เข้าวัดเพราะถ้ามันไม่มีปาฏิหาริย์ถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้คนมันจะเข้าวัดเลยนี่เรื่องจริงไงพามันไปดูหวยมันจะออกอะไรจริงถ้าอย่างนั้นลูกศิษย์มันจะเข้าวัดหรือนี่หลอกลูกศิษย์ใช่แต่มันก็ไม่ได้พาไปตลอดแต่พาไปเพื่อให้มันเห็นไงมันเป็นจริงมันไปได้จริงไงนี่หลอกลูกศิษย์อันนี้จริงอาจารย์ทำจริงไม่ได้ว่าผู้เล่นทำก็คือทำหลอกลูกศิษย์ให้มันมาวัดไงถ้าไม่หลอกลูกศิษย์มันไม่มาหรอกโอ้โหถ้ามันมาน่ะมันจะมาทำไมมันช่วยอะไรมันได้ให้มันโชคมันสิให้มันเห็นอะไรที่มันไม่เคยเห็นสิไม่รู้มันก็อยากสิเห็นไหมมันทำได้จริงเว้ยอาจารย์เก่งเว้ยอาจารย์พาโอ้ยเข้าวัดเลยโอ้ยดีเลยเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้แหละอันนี้ใช่อาจารย์ทำเนี่ยเยอะแยะยังหลงเหลืออยู่เดี๋ยวพวกเราถ้าเก่งเดี๋ยวจะพาอยากไปไหมต้องฝึกนะกลับไปบ้านต้องฝึกอ่ะเหลือเวลาน้อยจะพานั่งสู่ความสำเร็จนึกถึงแม่พระธรณีเราจะเบิกบุญกับแม่พระธรณีขอแม่พระธรณีขอความสำเร็จเอาเงินเอาโชคเอาความสำเร็จครับหลับตาเลยครับแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วขอเบิกบุญนำบุญมาเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ในศาลานอกศาลาอยู่ทั้งบ้านก็ดีให้เกิดความสำเร็จใครปรารถนาอะไรก็ขอให้สำเร็จทุกเรื่องตามแรงปรารถนาของลูกศิษย์แต่ละคนดึงความสำเร็จเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิวครับอาจารย์ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับยืดตัวตรงครับ
แม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูนะอยู่แล้วขอเบิกบุญจากบัญชีบุญมาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับลูกศิษย์ทุกคนดึงเข้ามากึ่งกลางระหว่างคิ้วตัวนี้เป็นตัวคาถาบูชาแม่พระธรณีเขาเรียกว่ากราบไหว้แม่พระธรณีตัสสาเกสีสัตโตยะถาคงคาโสตังปะวัตตันติมาระเสนาปฏิฐาตุงปะริมานานุภาเวนะมาระเสนาปราชิตานิโสนิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตสังขาตังโลตังกวิทูตันติพุทติงนะโมพุทธายะนี่คือคาถาที่ไหว้แม่พระธรณีส่วนตัวที่เรียกแม่พระธรณีแล้วขอบุญเบิกบุญให้ชีวิตเราดีขึ้นประสบผลสำเร็จก็คือแม่พระธรณีอยู่หรือยังสังฆตังโรกวิทูอยู่แล้วขอบุญเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องเดี๋ยวอาจารย์ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วย3ครั้งนะดึงเงินดึงงานดึงโชคดึงความสำเร็จนะเอาทุกอย่างหนึ่งสองสามกำหนดมากึ่งกลางระหว่างชิ้วเลยครับ
ำหนดจิตนะออกจากฌานสมาธิครับเมื่อกำหนดจิตออกมาแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้กับชีวิตสรรพสัตว์ให้ทุกคนให้เจ้ากรรมนายเวรให้พญามารตัวอุปสรรคและปัญหาต่างๆจากนั้นค่อยลืมตาขึ้นมาได้ครับครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกราบอาจารย์นะครับขอทุกท่านกำหนดจิตให้เป็นสมาธิและเพื่อที่จะกราบอาจารย์นะครับทุกท่านพร้อมแล้วพนมมือขึ้นครับสาธุสาธุข้าพเจ้าทำบุญแล้วข้าพเจ้าทำบุญแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์บุญเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งมอบให้กับอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมขอให้บุญส่วนนั้นรักษาธาตุขันให้อาจารย์แข็งแรงเป็นปกติมีอายุยืนยาวมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพร่มใสเมตตาลูกศิษย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดการละนานเทอญสาธุกราบหนึ่งครั้งครับขอรับพรนะครับขออำนวยพรให้กับลูกศิษย์ที่ปรารถนาเหมือนดั่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านปรารถนาหลุดพ้นพระองค์ท่านปรารถนาไม่กลับมาเกิดอีกสุดท้ายแรงปรารถนาในขณะที่นั่งเจริญกรรมฐานวิปัสสนาญาณก็เกิดความสำเร็จวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเราได้นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานด้วยแรงอธิษฐานของพวกเรานั้นปรารถนาทุกเรื่องขอให้ทุกเรื่องที่ลูกศิษย์ปรารถนานั้นจงเกิดความสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกคนเถิดขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญสาธุ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 